มาพูดกันบ้างแล้วนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มโอบนิธิหลังเลิกกับแฟนสาวมาปางอริสาซึ่งประเด็นนี้ค่ะฝ่ายหญิงออกมาบอกว่าจบกันด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่3แต่อย่างใดแต่ไม่นานนี้นะคะพี่สาวของโอบก็ออกมาโพสต์เดือดมีใจความว่าบางครั้งคนเราก็เจอความสัมพันธ์ที่บาดซบทั้งที่เราไม่ได้ผิดแต่เรากลับต้องเป็นฝ่ายที่จมอยู่กับความเศร้าตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าที่เสียใจเพราะเรารักเขามากแต่พอนานๆไปความเป็นจริงมันอาจจะเพราะเราเจ็บใจที่ถูกทำให้เป็นคนโง่ถูกทรยศก่อนที่จะถูกจบความสัมพันธ์ขออย่าได้เจอกันอีกนะความเป็นเพื่อนจุดๆๆก็ไม่สมควรได้รับและเป็นเพื่อนกันได้แบบนะคะเอาละค่ะงานนี้ก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยหนุ่มอบกับสาวมาปางจบสวยหรือเปล่าทำไมพี่สาวอบถึงโพสต์เดือดเบอร์นั้นซึ่งประเด็นนี้นะคะอบชี้แจงที่งานแข่งขันเกมฟุตบอลบนมือถือ FIFA Mobile ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไปฟังจากปากหนุ่มอบกันดีกว่าค่ะมันก็ต้องใช้เวลาครับผมรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าโอ้โหที่ผ่านมามันก็6ปีเนาะมันก็6ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เป็นความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ๋ก็จริงจังกับมันมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็น่าจะเห็นว่าโอ๋ก็ตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความรักในครั้งนี้มากๆเลยเรื่องการโพสต์ภาพหรือว่าโพสต์แบบรูปใน Instagram โอ๋ของหรือว่าใน IG ที่เป็นแบบว่ากล้องฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยโอ๋ก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบจิตใจมันค่อนข้างเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยคือเราโพสต์ไปบางทีเนี่ยเราแบบมีสภาวะที่อยู่ในความรู้สึกนั้นๆหรือว่าบางทีเนี่ยคือเราแค่ในรูปภาพนั้นนะครับมันมีแอคชั่นเป็นของมันคือบางทีเราก็จะตั้งรูปหรือตั้งแคปชั่นเนี่ยให้มันตรงกับภาพนั้นๆหรือแอคชั่นนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปเอาโค้ดต่างๆหรือว่าเนื้อเพลงต่างๆเนี่ยมาโพสอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาหรืออะไรที่อยากจะพาดพิงถึงใครเลยโอบอ่ะก็เห็นพร้อมๆทุกคนคือตื่นมาโอ้ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมทำงานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าโอ้เนี่ยค่อนข้าง lost communication กับพี่สาวโอ้ผมไม่ได้คุยเรื่องดีเทลกับเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วทีนี้เนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นมาโอ้ก็เลยได้โทรไปหาเขาแล้วก็ได้บอกเขาว่าแล้วได้คุยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะเขาก็เลยว่าแบบอยากจะฝากขอโทษมาถึงทุกคนที่แบบได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบใครก็ตามหรือรวมถึงมาปางด้วยแล้วว่าวันที่โอบจะได้เจอเขาในวีคหน้าเนี่ยโอบจะเป็นตัวแทนในการไปขอโทษเขาจากพี่สาวขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ